สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่ที่เขามาเถียงกันเลยนะคะ,ะล่าสุดวันนี้นะคะคุณชวนหลีกภัยก็เลยบอกว่าตอนนี้มีการขอให้วินิชฉัยเรื่องการแต่งกายของสมาชิกสสนะคะก็บอกว่าต้องว่ากันตามขั้นตอนค่ะต้องรอข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนพอได้ข้อบังคับสรุปแล้วเนี่ยนะคะทางคุณชวนเองในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นคนกําหนดนะคะเรื่องการแต่งกายคาดว่าจะมีการพิจารณาเสร็จในสัปดาห์นี้ ส่วนตัวท่านก็มองว่าเป็นเรื่องของการะเทศะนะคะคือบางกรณีเนี่ยก็สามารถยกเว้นได้อย่างสสที่เป็นผู้พิการเนี่ยก็เคยเข้ามาปรึกษาหารือแล้วก็ขออนุญาตแต่งกายด้วยจริงๆค่ะสั้น คุณชวนประธานสภาเองก็อนุโลมให้นะคะแต่กรณีอื่นเนี่ยอย่างการแต่งกายตามเพศสภาพนนยังไม่มีการขออนุญาตนะคะตนนแต่คุณชวนบอกว่าก็หนุนค่ะหนุนให้ใช้วัสดุผ้าไทยไหมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งกายตอนนี้สมาชิกส่วนใหญ่ใส่สุดสากลมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าสสหญิงอาจจะมีความหลากหลายอยู่เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีข้อบังคับหรือว่าระเบียบที่แน่นอนแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะคะคุณชวนบอกว่าการแต่งกายก็ต้องเคารพสถานที่และกาลเทศะนะคะ ขณะที่เรื่องหนึ่งประเด็นใหญ่นะคะที่มีการส่งคําร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุจันรโอชาและนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอช,อชอสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่อ,อื่นของรัฐหรือไม่นะคะรเรื่องนี้คุณชนบอกว,กว่าก็ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของสารนิธรรมนูญนะคะคก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายละกันนะคะคขณะที่พรุ่งนี้ค่ะก็ต้องจับตาดูเพราะว่าคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพักเพื่อพักไทยรักษาชาติและอดีตสอวอนะคะก็จะไปยื่นหนังสือร้องกรณีที่คุณอุตมะเสาวนายนเนี่ยนะคะไปไปมีความเกี่ยวพันกับการอนุมัติสินเชื่อวงเงิน9,900ล้านบาทนะคะของขึษนแสดานั่นแหละค่ะซึ่งศาลเนี่ยมีคำพิพากษาไปแล้วนะคะซ<อ>ึ่ง คุณเลืองกลายเนี่ยจะบอกว่าจะไปยื่นถึงพลเอกประยุทธ์บอกว่าถึงแม้ว่าคุณอุตมะจะไม่ถูกฟ้องและออกมาบอกว่าตัวเองไม่มีความผิดอย่ามาบิดเบือนแต่ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าคนคนนี้จะไปดํายดรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะคะคเพราะมันอาจจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา160รนะคะและข้อบังคับ ที่บอกเอาไว้เลยว่ารัฐร,ฐรฐมนตรีเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปที่ศูนย์รับเรื่องเราร้องทุกข์ทำเนียบในเวลา11โมงนะคะ,ะมาดูที่อีกพักหนึ่งนะคะพักรวมพลังประชาชาิไทยคุณสุเทพเทือกสุบันคุณสุเทพเนี่ยคือคนที่หม่อมอราชวงศ์สตุมงคลสนักุลเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ไปเจรจา,าตําแหน่งคณะรัฐมนตรีของพักอ่ะนะคะคุณสุเทพไม่ใช่หัวหน้าพักนะบอกไว้ก่อนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักนะคะวันนี้คุณสุเทพบอกว่า การประสานงานในการทํางานภายในของพรรครัฐบาลรอบนี้ยอมรับเลยว่ามันไม่ง่ายนะคะ mm. เพราะว่ามันมีนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองหลากหลายทุกคนมีความแตกต่างกันสําคัญคือต้องปรับตัวเข้าหากาันแล้วก็เรียนรู้ที่จะทํางานด้วยกันให้ได้คุณสุดท้บอกไม่กังวลเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลแม้ว่าจะมีเสียงปริ่มน้ําก็ตามมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านเพียงหนึ่งเสียงก็ทํางานได้ยิ่งเสียงน้อยต้องทํางานด้วยความจริงจังระมัดระวงังทํางานให้คนเห็นผล แล้วก็ให้คนศรัทธานะคะส่วนกรณีฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลก็ชี้แจงไปแค่นี้เองจบละบนะคะพอผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะที่หม่อมเต่าไปนั่งรัฐมนตรีประจําสานักนายกที่โผล่ออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการลดเกรดหรือเปล่าเรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับ